เดี๋ยตาม MD News นิวเตียงกันต่อนะครับช่วงนี้ไข้หวัดใหญ่ก็กําลังระบาดอย่างหนักนะครับซึ่งทางกรมบัญชีกลางเองก็ได้ร่วมกับสมาคมโรคติดเชื้อและโรงพยาบาลรามาธิบดีเปิดโครงการนําร่องฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ขนาดสูงหรือว่าไฮโดสนะครับสำหรับผู้ที่มีสิทธิ์เบิกจ่ายตรงกับกรมบัญชีกลางที่มีอายุ65ปีขึ้นไป นางแพทริเซียมงคลวณิชอธิบดีกรมบัญชีกลางก็บอกว่าโครงการนำร่องฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ขนาดสูงให้แก่ผู้มีสิทธิ์เบิกจ่ายกรมบัญชีกลางที่มีอายุตั้งแต่65ปีขึ้นไปครั้งนี้จะเน้นการส่งเสริมดูแลให้ข้าราชการไทยมีภูมิคุ้มกันเพิ่มขึ้นพร้อมชวนบุคคลที่ใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงกับกรมบัญชีกลางที่มีอายุ65ปีขึ้นไปเข้ารับบริการโครงการนำร่องระยะที่1ที่จะสั่วัคซีนไว้50,000โดสทั่วประเทศ ตั้งแต่วันนี้จนถึงสิงหาคม2567ครับและระยะที่2ตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคม2567จำนวน100,000โดสแพทย์หญิงอติพรอิงสาธิตผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามาธิบดีก็บอกครับว่าโรงพยาบาลรามาธิบดีได้รับสนับสนุนวัคซีนเพื่อฉีดให้กับผู้รับบริการตามเกณฑ์มาตรฐานที่กรมบัญชีกลางกำหนด โดยโครงการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ไฮโดสนะครับเป็นวัคซีนสําหรับผู้สูงอายุอายุเกิน65ปีขึ้นไปซึ่งถือเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยและเสียชีวิตทางด้านในแพทย์พิรุณมุสิกพันธ์นยกสมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทยก็บอกถึงการสนับสนุนข้อมูลการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ไฮโดสโดยองค์การอนามัยโลกว่า แต่ละปีจะมีผู้ที่เสียชีวิตจากไข้หวัดใหญ่ประมาณ6,500,000คนซึ่ง70-90%คือผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่65ปีขึ้นไปจากรายงานของกรุมควบคุมโรคในปี2,566พบผู้ป่วยจากโรคไข้หวัดใหญ่มากกว่า4,70,000รายมีผู้เสียชีวิต29รายขณะที่ในปีนี้2,567ครับตัวเลขผู้ป่วยจนถึงกลางเดือนมิถุนายนก็พบว่าผู้ป่วยเนี่ยมี1 8 0 0 0 0รายและเสียชีวิตไปถึง14ราย ซึ่งโครงการดังกล่าวถือเป็นโครงการนำร่องที่สำคัญในการสร้างเสริมการป้องกันโรคให้กับผู้สูงอายุ65ปีขึ้นไปโดยใช้สิทธิสวัสดิการข้าราชการ